เขามีการเปิดตัวเรือขนาดใหญ่ลำหนึ่งนะครับแต่ว่าเรือลำนี้นะครับถูกเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับเนื่องจากว่านี่คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์<ฆ>แบบลอยน้ำม,มีจุดประสงค์น่าสนใจมากนะครับเพื่อที่จะไปพบายนะครับส่งกระแสไฟฟ้าอุปโภคเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากๆครับ 23สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียได้จัดพิธีปล่อยเรือที่มีชื่อว่า Academic r o m o n o s o บออกจากท่าเรือเมืองมูมังช์ซึ่งจะเดินทางไปยังเมืองเปเวกเป็นเมืองท่าที่อยู่ในเขตปกครองตนเองของซูคอตกาคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆเปรียบได้กับว่าเป็นประตูสู่อาร์กติกหรือว่าเป็นประตูสู่บริเวณขั้วโลกเหนือนั่นเองครับซึ่งภารกิจล่องเรือในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่คุณโจบอกว่าไม่ได้มีแค่ล่องเรืออย่างเดียวแต่เขาต้องการเอาพลังงานไฟฟ้า นี้ไปพวายให้กับประชาชนที่อยู่ตรงนั้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นประชากรที่อยู่ในเขตห่างไกลนะคะโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ําแห่งนี้นะคะเป็นแห่งแรกที่ผลิตแล้วก็ประกอบในรัสเซียเลยนะคะโดยประชากร4,000คนที่อยู่ในในเมืองท่าเปเวกเนี่ยค่ะก็จะได้รับอนิสงจากเรือไฟฟ้านะคะเรือไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะไปจอดเทียบท่าอยู่ตรงนั้นน่ะน,นะคะโดยก่อนที่เรือจะออกจากท่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางบริษัทรอสตอมเนี่ยค่ะซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจนะคะก็เปิด ให้สื่อมวลชนเข้าไปสำรวจภายในว่าข้างในเรือเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็เปิดให้เข้าไปดูห้องควบคุมเรือห้องพักของลูกเรือนะคะซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กนะคะแต่ก็พวายสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกเรืออย่างกับเรือสำรานเลยค่ะใช่ครับเข้าไปข้างในนะครับเขาจะมีความตกแต่งนะฮะแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆค่อนข้างที่จะครบครันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคือยังจะมีห้องออกกําลังกายด้วยเนื่องจากว่าการเดินทางเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้เวลานาน,านมากพอสมควรในนั้นก็จะมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับรวมไป ถึงแผงวงจรต่างๆที่ใช้ในการดําเนินงานด้านพลังงานอีกด้วยระยะทางนะครับอันนี้ผู้ควบคุมเรืออคาเดมิกโลโมโนซอฟนะครับเขาเปิดเผยกับสื่อมวลชนไว้นะครับว่าการเดินทางครั้งนี้นะครับจะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวไกลมากๆระยะทางทั้งหมดครับคุณผู้ชม4,640กิโลเมตรด้วยกันแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าจะมีการใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดนั้นกี่เดือนกี่ปีหรืออะไรยังไม่มีการพูดถึงเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศระหว่างการเดินเรือว่าจะมี คลื่นแค่ไหนขึ้นลมแรงแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเรือแคดมิกโลโมโนซอฟเนี่ยจะมีเป้าหมายที่ดีแต่ว่าตอนนี้สร้างความวิตกกังวลให้กับหลายๆประเทศออกมาด้วยใช่ค่ะอย่างที่ทราบกันพอเราได้ยินคําว่าพลังงานนิวเคลีย,ยร์เราก็ กับไปย้อนคิดถึงเหตุการณ์อดีตต่างๆนิตยสารไทม์เขาก็เลยหยิบยกนะคะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนี่ยมาให้โดยกรณีแรกเนี่ยเป็นกรณีเร์ k คุกซ์นะคะที่เรือดำน้ำนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยจมในทะเลเบลเนซ์นะคะเมื่อปี2000ซึ่งก็ทําให้เกิดผู้เสียชีวิตถึง11 1รายรวมถึงยังมีกรณีที่เรือดำน้ำนิวเคลียร์ในปี1989่ยจมเช่นเดียวกันนะคะ 118รายนะคะแล้วก็ในปี1989นะคะที่เรือดำน้ำนิวเคลียร์เนี่ยจมอีกเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะคะกรณีสำคัญก็คือเตาปฏิกรนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าเนี่ยที่เชอร์โนบิลเนี่ยคะ่ะในปี1986ที่ก็ระเบิดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนเลยนะคะเชอร์โนบิลนี้ถึงขั้นที่มีการสร้างซีรีส์ขึ้นมาแล้วก็ในหลายคนเนี่ยไปตามด้วยนะครับสถานที่จริงว่ามันเกิดขึ้นอะไรกันแน่เมื่อก่อนตอนที่เกิดเหตุเนี่ยปี1986รันนั้นพื้อยเปดสินหกนะคร แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนเลยทีเดียวทีนี้แม้ว่าครั้งนี้นะคุณผู้ชมแน่นอนว่าพอมีกระแสตีกลับแบบนี้ออกมานะครับหลายๆคนก็กังวลร,รัฐบาลของรัสเซียเนี่ยเขาออกมายืนยันเรื่องนี้นะบอกว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่มีการยกระดับนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะกลัวนะครับว่าโครงการนี้อาจจะสร้างปัญหาขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเราต้องจับตาดูจริง การยืนยันออกมาแบบนี้นะครับอาจจะทําให้บางคนเนี่ยรู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่อย่าลืมนะฮะว่าทุกครั้งเนี่ยรัฐบาลของรัสเซียเขาก็ออกมายืนยันแบบนี้แหละนะฮะว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็เกิดเหตุโศกอนาตกรรมเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้นถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จจริงๆๆลองคิดดูว่าประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล4,000กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะฮะจากเมืองหลวงนะครับก็จะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆนะครับ